Le Paris-Brest est une pâtisserie iconique de la cuisine française qui est parfaite pour le 14 juillet. Donc je vous invite à refaire la recette avec moi aujourd'hui. Rao jama shalong duai gan tam Paris-Brest duai gan naka. Bonjour, สวัสดีครับ เป็นเชฟลูคัสนะครับ เป็นคนฝรั่งเศสที่อยู่เมืองไทยประมาณ5ปีแล้วนะครับ แล้วเป็นโรงเรียนสอนทำขนมที่กรุงเทพนะครับนี่ก็รายการ Taste of the World Episode Taste of France นะครับเป็นรายการที่แนะนำอินกริเดียนต์ดีๆจากทั่วโลกวัตถุดิบจากฝรั่งเศสวันนี้จะเป็นนมเกลือกับเนยอันนี้เสียได้ที่ทบไม่ต้องบินไปฝรั่งเศสนะครับวันนี้เราจะทำขนมParis-Brestไปทำกันเลยนะครับขั้นตอนแรกเราจะทำคัสตาร์ดเฮเซลนัทนะครับนมอร่อยมากนะครับนมมีความหอมมันจากแม่หัวฝรั่งเศสนะครับใส่แค่ไข่แดงนะครับแล้วตีให้เข้ากันสุดท้ายใส่แป้งข้าวโพดกับแป้งอเนกประสงค์นะครับเมื่อนมเดือดแล้วให้เทบนไข่แดงนะครับแล้วเทกลับในหม้อนะครับเนยจากจังหวัดบริเตนีที่ฝรั่งเศสนะครับเป็นเนยที่ดีที่สุดของโลกนะครับทีคัสตาร์ดกับเนยให้เข้ากันนะครับอร่อยมากนะครับเพราะว่าใช้นมกับเนยจากฝรั่งเศสนะครับได้ AOP Appellation d'origine protégée ทั้งคู่ครับทีคัสตาร์ดลงในชามนี้นะครับฟิล์มกดให้ติดกับคัสตาร์ดนะครับเพื่อคัสตาร์ดไม่แห้งพักไว้ในตู้เย็นประมาณ30นาทีต่อไปเราจะทำเพ่งชูนะครับวันนี้เราจะใช้เกลือของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนครับเมื่อเนยละลายแล้วใส่แป้งลงไปครับแล้วคนให้เข้ากันวันชาติฝรั่งเศสวันที่14กรกฎาคมเป็นวันที่ชาวฝรั่งเศสฉลอง French Revolution ครับคนฝรั่งเศสจะฉลองกับครอบครัวนะครับพลุและทำอาหารทานที่บ้านนะครับผมชอบทำขนมตั้งแต่เด็กๆนะครับผมก็ไปเรียนที่โรงเรียนลิเซลปาร์กเลยที่ฝรั่งเศสมาประมาณ10ปีแล้วนะครับให้เช็ค texture ของแป้งชูนะครับตักขึ้นมาแล้วปล่อยให้ไหลลงเราจะเห็นเพ่งชูเป็นรูปตัววีนะครับใส่เพ่งชูในถุงบีบนะครับเราจะมาร์กด้วยพิมพ์ที่มีเส้นปานสูงลัง8เซนติเมตรให้ขนมสวยมากนะครับหนึ่งสูตรนี้สามารถทำทานในครอบครัวได้เลยนะครับไปทาหน้าด้วยไข่นะครับ Paris-Brest เป็นขนมชูอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเป็นชูรูปโดนัทโรยไอลามอนสไลด์ข้างบนนะครับอบได้ประมาณ25นาทีที่อุณหภูมิ170ถึง180องศานะครับต่อไปเราจะทำครีมพาลิเน่นะครับถ้าที่บ้านไม่มีพาลิเน่ช่องนิวเทลลาได้เลยครับช่อง125กรัมแล้วไม่ต้องใส่เนยก็ได้ครับแล้วคนให้เข้ากันใส่เฮเซลนัทนี้สามารถใช้สำหรับขนมอื่นๆนะครับทานกับขนมปังก็ได้นะครับอันนี้พักไว้ในตู้เย็นก่อนนะครับพาริบรัสซี่อบแล้วนำมาทาเครื่องนะครับ
ปารีไบรซ์เป็นขนมที่มีอายุมากกว่า100ปีแล้วนะครับเป็นขนมที่เซเลบริตเทศกาลปั่นจักรยานจากปารีสถึงเมืองไบรซ์นะครับเป็นขนมพรีเมียมที่ทานในโอกาสพิเศษอย่างวันชาติฝรั่งเศสนันทนาซิ่งข้างบนครับแล้วแช่เย็นอย่างน้อย30นาทีพร้อมเสิร์ฟนะครับบานาน่าคุกกี้แปลว่ากินให้อร่อยครับอร่อยมากเลยแป้งชูมีความกรอบและครีมมีความละเอียดหอมมันจากตัวเฮเซลนัทนมและเนยครับถ้าชอบเมนูนี้ไปสวัสดีที่ท็อปส์นะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องท็อปส์ทีวีรายการ Taste of the World นะครับสวัสดีขอไปชาลงวันชาติฝรั่งเศสนะครับบ๊ายบาย